กลับเข้าสู่ ISU News Talk กันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้จะมาถึงช่วง Wisdom Worldwide กันบ้างแล้วนะครับเรามีเรื่องราวข่าวสารในต่างประเทศที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงแรกครับจะพาท่านผู้ชมไปดูการพัฒนานะครับจากการเป็นอุปกรณ์ที่ครับป้องกันนั่นคือคนขับรถฟอร์มูล่า1ที่ถือว่ามีความเร็วสูงมากๆมาสู่การพัฒนาตู้ดูแลเด็กทารกในการเคลื่อนย้ายกันนะครับนี่ครับทีมแข่งรถฟอร์มูล่า1ครับนำเอาเทคโนโลยีในการช่วยนักแข่งรถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถวิ่งด้วยความเร็วสูงพลิกคว่ำนะครับมาสร้างเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กทารกระหว่างการส่งตัวฉุกเฉินนะครับค่ะโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่า BabyPod 20ค่ะสร้างจากเส้นใยคาร์บอนนะคะซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับการใช้ผลิตโครงด้านนอกของรถฟอร์มูล่า1ค่ะสามารถทนแรง G นะคะได้ถึง 20G และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิได้ให้กับเด็กทารกในระหว่างการขนย้ายฉุกเฉินค่ะครับซึ่ง BabyPod 20นะครับออกแบบโดยบริษัทวิลเลียม Advanced Engineering นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของทีมวิลเลียมนะครับทีมแข่งรถฟอร์มูล่า1ของสหราชอาณาจักรภายใต้การร่วมมือกับบริษัทด้านสุขภาพ Advanced Healthcare Technology นะครับพอลแมคนามารานะคะผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบริษัทวิลเลียม Advanced Engineering นะคะก็บอกว่าความท้าทายในการที่จะสร้างตู้เล็กๆที่แข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาทำสำหรับให้เด็กทารกได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีการขนย้ายไปมาก็ถือว่าเป็นความท้าทายอีกระดับนึงนะคะที่พวกเขาเนี่ยก็ต้องพยายามรับมือกับโครงหลักของรถฟอร์มูล่า1อย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะใช่ครับข้อมูลของ Neonetron Transport Group นะครับซึ่งเขาเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการขนย้ายเด็กของสหราชอาณาจักรก็บอกว่าตลอด12เดือนที่ผ่านมาครับจนถึงมิถุนายนปีนี้นะครับได้มีการขนย้ายเด็กทารกเพื่อการรักษาทางการแพทย์มีจำนวนถึง 7,938 ครั้งเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับโดยปกติแล้วนะคะการขนย้ายเด็กทารกฉุกเฉินจะต้องใช้ตู้อบขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะเฉพาะทางนะคะแต่ทางด้านของทีมวิลเลียมเขาก็เปิดเผยนะคะว่าทางทีมเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะผลิต BabyPod 20ให้ได้ถึง500ชิ้นภายในปีแรกของการผลิตด้วยค่ะใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับในการช่วยเคลื่อนย้ายเด็กทารกเวลาถ้ามีอาการฉุกเฉินหรือว่าป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ไปยังโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นหรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเองนะครับต้องการย้ายลูกเวลาจะเคลื่อนย้ายบ้านไปสถานที่ที่สำคัญนะครับก็จะได้มีการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องต่อไปไม่ใช่อุ้มเด็กไว้แล้วก็แม่ก็ใส่เข็มขัดเพื่อภัยอาจจะทำให้เด็กอันตรายได้ถ้ามีการชนขึ้นมาจริงๆถ้าเข้าตู้ BabyPod 20ขึ้นมาปลอดภัยแน่นอนนะครับรับแรงจีได้ถึง20เท่าเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าทางวิลเลียมเนี่ยเขาบอกว่าในปีแรกเนี่ยอยากจะผลิตให้ได้ถึง500ชิ้นเลยทีเดียวก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางด้านของทีมวิลเลียมก็บอกว่ามันท้าทายจริงๆเพราะไม่เคยทำมาก่อนด้วยใช่ครับพัฒนาจากรถฟอร์มูล่า1นะครับที่เราเห็นกันครับเร็วมากแต่มีความปลอดภัยสูงนะครับมาสู่การใช้กับมนุษย์ในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพกันแล้วนะฮะใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปติดตามกันที่สาธารณรัฐเช็กกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะบริษัทผู้ผลิตเบียร์นะคะเขาก็มีการค่ะใช้กั้งทะเลมาเพื่อในการทดสอบน้ำนะคะในกระบวนการของการผลิตเบียร์นั่นเองรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะก็ทางด้านของโรงผลิตเบียร์นะคะโพจิวินค่ะของประเทศสาธารณรัฐเช็กค่ะได้มีการใช้กั้งทะเลนะคะตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำพุที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยนายไมเคิลวอร์ดิตค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะของโรงเบียร์โพจิวินค่ะก็อธิบายวิธีการว่าทางโรงงานเนี่ยได้มีการใช้กั้งค่ะจำนวน5ตัวในการควบคุมคุณภาพของน้ำด้วยการเฝ้าติดตามปฏิกิริยาตอบสนองของกั้งผ่านเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ติดกับตัวกั้งเอาไว้นั่นเองค่ะครับซึ่งหากพบว่ากั้ง3ใน5ตัวมีท่าทางท่าทีหรือแม้แต่อัตราการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็แสดงว่าตัวแปรในน้ำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับทางโรงงานจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในทันทีนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาดำเนินการไม่ถึง3นาทีก็จะรู้ผลมาแล้วว่ากั้ง
มีปัญหาไหมน้ำสะอาดจริงหรือเปล่าหรือว่าน้ำมีสารโลหะหนักปนเปื้อนมากเกินไปหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ก็มักใช้ประชากรกั้งค่ะเป็นตัวชี้วัดในการศึกษามลภาวะในน้ำแต่สถานการณ์ขณะนี้ก็มีการเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการวัดความบริสุทธิ์ของน้ำเพื่อรสชาติเบียร์ที่ดีขึ้นแทนนั่นเองค่ะนี่ครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ใช้สัตว์เนี่ยแหละครับในการวัดคุณภาพของน้ำได้อีกทางนึงเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเห็นว่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติบางทีน้ำเน่าเสียปลาก็อยู่ไม่ได้ลอยตายก็จะเห็นกันตอนนั้นแต่นะครับนวัตกรรมในการใช้สัตว์มาวัดค่าของน้ำก็ไปดิทานเหมือนกันเร็วด้วยนะฮะบางทีเอาเข้าห้องแลบใช้เวลานานมากกว่าใช้สัตว์ธรรมชาติเนี่ยแหละวัดก็เห็นชัดเจนว่ากั้งโดดไหมกั้งอยู่ได้หรือเปล่านี่นะคะพอได้การผลการทดสอบแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำนะคะน้ำพุเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในขั้นตอนของการผลิตเบียร์เราก็จะได้ทานเบียร์ในรสชาติที่ดีๆนั่นเองฝรั่งเขาคิดแล้วนะฮะบ้านเราลองดูครับบ้านเราจะใช้อะไรอะคะอาจจะเอากั้งก็ได้ของเราก็มีเหมือนกันลองดูครับหรือว่าจะใช้กุ้งดีในการวัดค่าน้ำก็เป็นวัตกรรมนะครับที่จะสร้างมูลค่าให้กับเบียร์ที่ผลิตได้ออกมานั่นเองนะฮะตัวใหญ่มากกั้งใช่ครับกามเริ่มเลยนะฮะจากกั้งกันแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูการปรับเปลี่ยนดาดฟ้าครับให้กลายเป็นสวนผักกันได้นะครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเมืองใหญ่ครับที่ปลูกผักลำบากปลูกต้นไม้ลำบากก็สามารถใช้แนวสูงหรือว่าหลังคาดาดฟ้าในการเพาะพืชกันได้นะครับกลายเป็นฟาร์มย่อมๆเลยครับท่านผู้ชมครับสำนักงานไปรษณีย์ที่กรุงปารีสครับเนี่ยครับปรับเปลี่ยนใหม่นะครับด้านบนดาดฟ้าโอ้โหกลายเป็นแปลงผักแบบนี้นะครับถ้าดูแคบๆตอนแรกนึกว่าอยู่ที่พื้นดินแต่นี่ไม่ใช่อยู่บนดาดฟ้าอาคารใช้ในการปลูกพืชครับเลี้ยงไก่ก็ได้เพื่อให้พนักงานใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับใช่ค่ะโดยนะคะสำนักงานไปรษณีย์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะเขาก็เปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าอาคารค่ะเนื้อที่เนี่ยก็ประมาณ900ตารางเมตรให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งก็จะรวมไปถึงนะคะการปลูกผักแล้วก็การเลี้ยงไก่นั่นเองโดยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานไปรษณีย์นะคะประมาณ30คนก็เต็มใจค่ะที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยการปลูกนะคะมะเขือเทศให้อาหารไก่แล้วก็เก็บพืชผักนะคะบนสวนลอยฟ้านี้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานไปรษณีย์อื่นๆก็ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้กันด้วยครับโดยซีดโพสต์แมนหรือว่าโครงการทำเกษตรอย่างยั่งยืนก็ถือว่ามีใครที่สนใจกันเข้ามาเยอะนะฮะนี่ครับเลี้ยงไก่กันได้เก็บไข่ได้นะครับถ้าผู้จัดการโครงการก็บอกว่าโครงการเปลี่ยนพื้นที่ดาดฟ้าให้แปลงเป็นสวนเกษตรช่วยพนักงานใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เพิ่มมากขึ้นขณะที่โลกกำลังพัฒนาไปสู่โลกแห่งความเสมือนจริงมากขึ้นด้วยนะครับโดยโครงการ Seas Postman นะคะก็เป็นหนึ่งใน33โครงการค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการกรุงปารีสโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาการเกษตรในเขตเมืองในพื้นที่ของกรุงปารีสนั่นเองค่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะปลูกบ้างเลยนะใช่บ้านเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเพราะด่านฟ้าตึกแต่ละตึกเนี่ยคือเยอะมากของเราก็มีเป็นผักไฮโดรโปนิกเนาะใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี่หรือว่าบางส่วนก็ปรับเป็นใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนก็ได้เหมือนกันแต่ที่ฝรั่งเศสนะครับยกสวนมาเลยนะครับเอาสวนมาเลยเอาฟาร์มมาเลยค่ะแล้วก็เนี่ยครับไก่ก็มีด้วยแต่บ้านเขาด้วยความที่อากาศเขาไม่ได้ร้อนมากเหมือนบ้านเราเนี่ยครับการปลูกอะไรก็ให้ผลผลิตที่ดีมากกว่าของเราอาจจะต้องมีสลงสแลนกันนิดนึงนะครับเพื่อที่ลดแสงทำให้ผักเนี่ยได้รับทั้งแสงที่พอเพียงแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนี่ครับระบบน้ำก็ทำระบบน้ำขึ้นมาเลยนะฮะเห็นแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันก็เหมือนว่าเป็นการคิดให้พนักงานเนี่ยได้มามีส่วนร่วมเพราะว่าบางคนแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ปกติก็คือการทำงานไปวันวันนึงใช่ครับแต่นี้ยังมีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาคืออ่านหลังจากที่เลิกงานแล้วอาจจะขึ้นมาดูแลผักสวนครัวแบบนี้ให้อาหารไก่นะคะแล้วก็สามารถเก็บไข่ไปขายหรือว่าผักพวกนี้ไปจำหน่ายได้อีกด้วยหรือว่ากลับบ้านไปทานถูกต้องค่ะก็เป็นสวัสดิการเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับบ้านเราก็จะเห็นเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ยึดตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกตามสถานที่ราชการโรงพักนี่ครับก็ทำให้ตำรวจข้าราชการได้มีอาหารทานกันในมื้อเที่ยงแบบประหยัดประหยัดกันด้วยนะครับเห็นแล้วนะครับต่างประเทศเขาสนใจบ้านเราเขายึดตามหลักนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะประหยัดต้นทุนแล้วก็ดูแลใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้กันได้นะครับใช่ค่ะ
และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะของ Wisdom Worldwide ค่ะเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศที่ได้นำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งดีๆกันต่อค่ะ